นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงกรณีกระแสการทำประชามติในการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งนายกเห็นว่าจะต้องรอช่วงเวลาและหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนกระแสภาพยนตร์ Hunger Game นะคะที่ทำให้มีการเลียนแบบชูสัญลักษณ์3นิ้วเพื่อต่อต้านนั้นเป็นความเข้าใจผิดและเชื่อว่าปัญญาชนจะรู้จักคิดรอก่อนก็ไม่ได้ก็เปิดไว้หมดอะเปิดไว้หมดนะนายกค่ะนายกห่วงว่าเรื่องการชูสามนิ้วเนี่ยมันจะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงก็ไม่ได้ห่วงเพียงแต่ว่า มันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันก็จะทำให้มันเสียอนาคตซึ่งผมไม่อยากทำนะก็วันนี้ก็บอกไปแล้วบอกว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ที่ทำผมก็ให้พูดคุยตักเตือนแล้วก็ให้ปล่อยไปแล้วนะก็ถ้าทำมาอีกมันก็ถึงยุ่งอีกนะอย่าทำเลยไม่ได้ประโยชน์ยังไม่ดูหรอกแต่ดูตอนที่หนึ่งไงมันก็เป็นเรื่องของดราม่าน่ะดราม่าไม่ใช่เรื่องจริงจะต้องถึงขั้นว่าไม่ให้หนังนี้ฉายไปก่อนผมไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเขาจะฉายไม่ฉายก็เรื่องเขาดิกระแสตอนนี้คิดว่ามันจะจบติดไหมคะท่านจะทำไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้ก็ไปช่วยชี้แจงสิฮะสื่อก็ช่วยชี้แจงมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันก็ไปหยุดเขาสิสื่อก็บอกสิประชาชนก็ต้องรู้จักคิดนะแยกแยะว่าผมชมเชยนะในความกล้าหาญนะชมเชยแต่ความกล้าหาญเนี่ยผมก็มองว่าถ้าใช้ความกล้าหาญในทางที่ถูกในวันหน้าเนี่ยประเทศไทยผมจะเดินหน้าไปได้วันนี้มันสถานการณ์แบบนี้เวลานี้ก็ขอก่อนแค่นั้นเองนะกล้าหาญนั่นเองอยู่แล้วล่ะขึ้นชมแต่ใช้ในทางที่ถูกแล้ววันนี้เห็นบอกว่าเป็นดรอปเดิบอะไรเรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องอ่ะเสียเวลาไม่ขอทุกคนต้องช่วยกันทำไมต้องขอไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่กลัวท่านนายกว่าจะเป็นไม่กลัวบอกไม่กลัวท่านนายกข้างวันก่อนท่านนายกไม่ได้ว่าไม่มีการสุดทอดหน้าตรงนี้ถามว่ามีคนสงสัยเยอะว่าจะมีการตั้งพักก็ไปสงสัยก็ไปถามเป็นคนสงสัยไปมาจากไหนผมไม่รู้จะไม่มีใช่ไหมไปถามคนพูดผมไม่เคยพูดไม่เคยคิดนะจบแล้วตรงนั้นไปเขียนเนี่ยมันเลอะเทอะไปเรื่อยพอละเรื่องการเงินก่อนกันอีกสมมติถ้าพ้นจากการก็ยังไม่พ้นไงพ้นแล้วค่อยถามเอาให้พ้นก่อนนะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ก่อนมีรู้ไหมปัญหาประเทศมันเยอะแค่ไหนรู้ไหมเธอรู้ถามตรงนั้นมากกว่าว่าจะทำอะไรอย่าไปถามไม่เรื่องการเมืองไอ้เรื่องอะไรต่างเพราะผมไม่ชนะการเมืองอยู่แล้วนี่ท่านนายกยังมั่นใจใช่ไหมคะว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนก็ไปถามต้องถามเขานะผมถามว่าการที่ผมเข้ามาแล้วทำแก้ปัญหาให้เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมหรือแก้ปัญหาที่มีความขัดแย้งกันผมถามว่าผมทำผิดตรงไหนหรือผมทำอะไรที่มันเสียหายหรือยังที่มันร้ายกาจร้ายแรงที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนผมเคยทำอย่างนั้นหรือยังอะไรผมอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% แต่ผมถามว่าการที่เป็นประชาธิปไตย 100% แล้วทำอะไรได้ครับประเทศไทยมันได้บ้างผมถามที่ไปหาคำตอบส่วนกลุ่มนักศึกษา3คนที่ถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้นะครับทั้งนายรัฐพลสุภโสพลและแชมป์1984นักศึกษาปริญญาโทรวมถึงนายณัชชากองอุดมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ก็ได้ถูกปล่อยตัวหมดแล้วนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆลงบันทึกประจำไว้เท่านั้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่จากคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกษรินทร์เตียวสกุลซึ่งเข้ามาร่วมพูดคุยกับนายณัชชารวมถึงนายทหารพระธรรมนูญระบุด้วยนะครับว่าจะไม่ดำเนินการเรื่องของคดีใดๆเนื่องจากเป็นการกระทำครั้งแรกแต่ทางทหารขอให้นักศึกษายุติกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการต่อต้านรัฐประหารหรือการต่อต้านการทำงานของคสช.โดยทำเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันครับ